อนนี้ผมอยู่ที่วัดมหาธาตุราชบุรีแล้วครับตัวสถาปัตยกรรมหลักของวัดก็คือพระปรางนะครับแล้วก็วิหารด้านหน้าแล้วก็มีระเบียงคนล้อมรอบแล้วเนี่ยแหละคือแผนผังของวัดในสมัยยุคตอนต้นครับมีพระปรางเป็นประธานแต่หลักฐานบางอย่างบอกเราว่าวัดมหาธาตุราชบุรีน่าจะเก่ากว่าอยุธยาตอนต้นครับท่านผู้ชมเห็นกำแพงศิลาแรงที่ใหญ่มาคือมานี่นะครับเป็นหลักฐานบอกว่านี่เป็นงานศิลปกรรมที่นิยมในช่วงของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งราชธานีเขมรนะครับเมื่อราวพ.ศ.1800และจากการขุดค้นทางโบราณคดีครับจะเห็นว่ามีซุ้มทางเข้าที่เรียกว่าโคปุระเนี่ยอยู่รับกับแนวกำแพงนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่านี่น่าจะเป็นผังของปราสาทในสมัยศิลปะบายอนพ.ศ.1800คล้ายกับที่ปราสาทเมืองสิงห์อย่างแน่นอนครับ